เฮลโลสครับผมเด็กกระสงการท่านผู้ชมนะคะเรามาเล่นแม็กเอาชีวิตรอดใน18.1กันต่อนั่นเองเนาะภายในวันนี้นะคะเราจะไปทำฟาร์มปั๊มคาร์บอนสโตนนั่นเองซึ่งฟาร์มคาร์บอนสโตนทำยังไงก็คือแบบทุกคนรบกวนนะคะไปดูคลิปใน TikTok ผมเนาะมาเป็นคลิปสอนทำอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นคลิปสอนทำบั๊กปั๊ม TNT นั่นเองเนาะใช่ฮะเราจะปั๊มคาร์บอนสโตนโดยใช้ปั๊มบั๊กปั๊ม TNT นั่นเองซึ่งตำแหน่งฟาร์มของเรานะคะเราจะสร้างบนกลางแม่น้ำตรงนี้เลยเนาะก็เป็นกลางทะเลตรงนี้เลยละกันเพราะว่าถ้าเกิดสร้างบนพื้นดินแล้วก็รับรองนะคะฟาร์มเราเจ๊งไม่ใช่ฟาร์มเราเจ๊งดิคือแบบพื้นแผ่นดินเราเจ๊งแน่นอนทุกคนมาแล้วว่าเราถ่ายพื้นที่กันหน่อยดีกว่าให้ตรงนี้มันสวยๆหน่อยละกันคือแบบไอในคลิปอาจจะไม่อธิบายละเอียดขนาดนั้นเพราะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนสร้างนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้ดูย่อวิวคลิปนี้ก่อนถ้าเกิดย่อวิวคลิปนี้มีเยอะหรือย่อวิวคลิปนี้ดีเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะทำคลิปสอนสร้างฟาร์มนะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สอนสร้างอยู่แหละนะฮะตอนนี้ก็ขอถ่ายพื้นที่ก่อนละกันเนาะโอเคแล้วถามว่าจะเอาคาร์บอนสโตนไปทำอะไรฮะคาร์บอนสโตนนะคะเราสามารถไปแลกกับ NBC ที่เป็นอะไรที่เป็นอาชีพคนขายวัตถุก่อสร้างได้เนาะซึ่งคาร์บอนสโตน20อันได้เอมเมอรัลด์1อันและฟาร์มนี้นะคะเราสามารถปั๊มคาร์บอนสโตนได้เยอะมากไม่ใช่แลกคาร์บอนสโตนดิแลกสโตนรู้ผิดซึ่งเราสามารถเอาคาร์บอนสโตนไปเผาจะได้เป็นสโตนแล้วก็สามารถมาแลกเอมเมอรัลด์ได้เนาะก็คือฟาร์มนี้เราทำมาเพื่อปั๊มเอมเมอรัลด์นั่นแหละนะทุกคนโอเคเหมือนตรงนี้น่าจะประมาณนี้แล้วเราก็ต่อบล็อกไปเลยละกันนะฮะนี้แล้วก็เอาของเรามาเราต้องเอาออฟซิเดียนอย่างนี้นะคะทุกคนออฟซิเดียนเอาถังน้ำมาด้วยอ่ะปึ๊บฮะขอบสร้างขอบก่อนละกันเนาะให้มันกว้างๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าพวกกันไม่ให้ TNT มันระเบิดสีสวนะฮะตรงนี้ต่อมาอีกหน่อยแล้วก็ล้อมขอบเลยละกันตรงนี้ต้องยาวประมาณ8บล็อกนะทุกคน1 2 34 5 6 7 8อ่ะนี่8บล็อกเสร็จแล้วตรงนี้ก็ต่อไปอีก8บล็อกนับตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 5วางผิดปึ๊บ6 7 8โอเคแล้วก็ล้อมกรอบเลยฟาร์มขนาดตรงนี้ด้านล่างตรงนี้อย่างน้อยให้ไม่ให้ระเบิดมันระเบิดซีซัวที่อื่นนะทุกคนคือจะทำฟาร์มมันต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งก่อสร้างใกล้ๆไม่ก็สร้างกลางทะเลอย่างเงี้ยทุกคนนะฮะเพราะระเบิดลงน้ำแล้วระเบิดจะทำอะไรไม่ได้เมื่อระเบิดในน้ำเนาะฝนตกฮะโอเคพอวางเสร็จอย่างนี้นะทุกคนให้ทุกคนเอาเก็บออกซิเดียนไปก่อนแล้วก็เอาน้ำมาอ่ะตรงกลางตรงนี้มันจะกลายเป็นน้ำนิ่งนะตรงนี้ให้เราขุดออกฮะแล้วเราเปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์ปึ๊บอ่ะจากนั้นก็ลองเอาของเข้าไปถ้าเกิดถูกต้องของจะเข้ามาตรงกล่องนี้พอดีถูกต้องไหมเอ่ยโอเคกล่องของมาพอดีอ่ะจากนั้นก็ไงต่อแล้วก็ทำที่ปั๊มคาร์บอนสโตนฮะตรงเราต้องทำที่ปั๊มคาร์บอนสโตนที่ให้มันดันออกมาด้วยเนาะโอเคเอาโยนทิ้งตรงนี้ต่อยซัพพอร์ตบล็อกเพิ่มตรงนี้มาพิสตันตรงนี้ชิดเลยก็ดีพิสตันตรงนี้ได้ไหมวะมันชิดเกินไปกูเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าวางอย่างนี้อ่ะแล้วก็แล้วหนึ่งเราต้องต่อขึ้นมาสู่หนึ่งบล็อกหน่อยปึ๊บปึ๊บมาพิสตันอย่างนี้อ่ะแล้วบนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นจุดกำเนิดหินของเราจะเป็นจุดปั๊มหินของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้เอากระจกกับอันนี้มากระจกกับลาวามาโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้านซ้ายเป็นน้ำด้านขวาเป็นลาวาแล้วกันเนาะตรงนี้เราลองขุดมันก่อนถ้าเกิดขุดแล้วได้เขาจะตรวจไปว่าฟาร์มเราใช้ได้โอเคอย่างนี้ฮะได้แหล่งหินไม่จำกัดมาแล้วจากนั้นก็พิสตันตรงนี้ฮะปึ๊บปึ๊บโอ้ยแหลกวางแหลกเกินไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยวางผิดข้างอีกเอาเข้าไปปึ๊บต่อมาอีกสองประมาณ2ชั้นฮะโอเคตรงนี้ให้เราทำไงต่อเรามาด้านล่างตรงนี้ปูบล็อกหน่อย
ด้านหลังตรงนี้วางท็อตฮะวางท็อตนิดนึงเอ้ยมันมีลาวาแล้วนี่หว่าไม่ต้องวางท็อตละเอารีพีเตอร์เอาเรสโตนมาเอาออบเซิร์ฟเวอร์มาต่อรีพีเตอร์ตรงนี้แล้วก็เรสโตนตรงนี้อ่ะปูพื้นหน่อยตรงนี้ออบเซิร์ฟเวอร์2ตัวปึ๊บแล้วก็ปึ๊บไฟมันจะวนๆอย่างนี้นะทุกคนถ้ามีออบเซิร์ฟเวอร์2ตัวอย่างนี้อ่ะแล้วก็ด้านบนตรงนี้เราต้องต่อบล็อกขึ้นไปเนาะบล็อกหินบล็อกก่อสร้างหมดอย่างนี้เนาะแล้วก็นี้ไม่ได้ไม่ได้งี้ไม่ได้งี้ไม่ได้คือแบบด้านล่างมันเอ้าบั๊กโอเคน่าจะอย่างนี้อ่ะเราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ทุกคนไฟด้านล่างมันต้องไปมันต้องมาก่อนไฟด้านบนใช่ไหมล่ะคือแบบมันต้องดันไปก่อนปึ๊บผมทำยังไงดีอ่ะชึบปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไม่ได้งี้ไม่ได้ทั้งนี้ล่ะโอเคงี้เป็นไฟกระพริบอะฮะทั้งนี้เป็นไฟกระพริบแล้วไงต่อไฟด้านบนต้องช้ากว่าไฟด้านล่างต้องเร็วกว่าไฟด้านบนต้องช้ากว่าบางครั้งหินมันก็ดันไม่ทันนะเนี่ยโอเคนี่ไงรู้สึกว่าน่าจะได้แล้วทุกคนอ่ะฮะตรงนี้รู้สึกว่าเราจะได้ละได้ส่วนของที่ปั๊มหินเนาะเดี๋ยวรอมันจะเดี๋ยวรอมันเอาหินมาจนครบก่อนแล้วกันนะฮะโอเคน่าจะได้แล้วมันคือวงจรประมาณนี้ observer 2ตัวแล้วก็ให้มันให้เพิ่มกระแสไฟอย่างนี้ตรงนี้มันเพิ่มดีเลย์หน่อยเพื่อให้มันหนิเพื่อให้ด้านบนมาช้ากว่าด้านล่างเนาะเพราะว่าด้านล่างต้องดันขึ้นไปก่อนแล้วด้านบนจานนี้และถ้ามันดันครบมันก็จะไม่นี้เพิ่มอ่ะดูถ้ามันดันครบทุกอย่างมันก็จะค้างไปแบบนี้ทุกคนก็จะได้ก้อนหินมาแบบนี้นะทุกคนหลังจากนั้นให้ต่อเราก็ต้องต่อขึ้นไปสูงๆหน่อยแล้วเราจะไปทำที่ปั๊มทีทีด้านบนนะทุกคนแล้วก็ปึ๊บอ่ะฮะอย่างนี้อย่างนี้นี้นี่คุณออกก่อนเดี๋ยวมันจะติดฮะปึ๊บนี่อ่ะฮะตรงนี้ช่างเหมือนเดิมแต่เราขยับมาหน่อยปึ๊บอย่างนี้นี้อ่ะแล้วก็ TNT กับอันนี้ไว้ตรงนี้ TNT ตรงนี้อ่ะฮะโลด้านล่างออกฮะตรงนี้ต้องเลสโตนแล้วก็คอมเพลเตอร์มาปึ๊บปึ๊บ1 2 3 4 5ปึ๊บปึ๊บ1 2 3 4 5แล้วก็โยกขั้นให้ขั้นสุดฮะจากนั้นก็วางรีแล้วก็ปล่อยรีเวอร์กระแสไฟฟ้าเป็นสักหน่อยทั้งหมดตรงนี้มอนเตอร์เกิดได้แล้วเราต้องวางท็อตฮะต้องปักท็อตอ่ะทั้งหมดตรงนี้มอนเตอร์เกิดได้เนาะโอเคอย่างนี้โยกปึ๊บนานๆหน่อยปึ๊บโอเคแล้วก็จากนั้นก็ลงไปไฟประมาณนี้นะทุกคนให้ TNT มันอันนี้มันเดี๋ยวก่อนเราต้องปิดรีเวอร์ปึ๊บปึ๊บTNT ก็จะลงไปอย่างนี้นะทุกคนมันก็มีสิทธิ์เอามันต้องมีจังหวะหนึ่งอะ TNT จะโดนโอเค TNT จะโดนอย่างนี้พอเจ้านั่นระเบิดเสร็จมันก็จะเจนโคฟสโตนมาใหม่ให้นะทุกคนฮะวงจรเราก็เสร็จประมาณนี้นะทุกคนวงจรไทม์เมอร์ก็ประมาณนี้เนาะทาฟังก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเหมือนน่าจะเจนทันแล้วป่ะใช่ไหมหรือเปล่ามันก็เจนทันไม่ทันบ้างอ่ะทุกคนแต่ฟาร์มแล้วก็ถือว่าน่าจะใช้ได้แล้วมั้งนะปรับเร็วขึ้นอ่ะโอเคฮะทุกคนเราไปดูฝั่งนู้นดิน่าจะโอเคแล้วทุกคนถึงมันจะเจนเนเรตมาอันนี้ก็เหอะมันเจนเนเรตทันบ้างไม่ทันบ้างแต่อย่างน้อยฟาร์มครบสโตนแล้วก็เสร็จละนี่ได้ครบสโตนมาแล้วทุกคน
ฮะตรงนี้ก็ระวังหน่อยละกันเพราะมันจะมีระเบิดมันสามารถอันนี้ได้อ่ะจริงๆมันต้องเจเนเรตเร็วกว่านี้นะเอาตรงๆมันต้องมาเร็วกว่านี้แต่ว่าได้แค่นี้ก็ได้แล้วทุกคนแล้วก็ได้ครบสตัวมาเรื่อยๆแล้วถ้างั้นอย่างเงี้ยนี่ไงมันหรือว่าผมไม่ก็เพิ่มระยะดีเลย์ด้านบนเนาะคือก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกผู้ชมนะก็คือแบบฟาร์มแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะทุกคนไม่น่าจะดีอะไรขนาดนั้นแต่มันอย่างว่ามันก็ฟาร์มมันก็เป็นฟาร์มปั๊มของฟรีอ่ะทุกคนมันสามารถหาเอเมอรัลด์ฟรีๆได้จากฟาร์มนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายฮะ